วันนี้คุณผู้ชมร่างพรบกัญชากาชัญชงรีเทิร์นนะครับถ้าจํากันได้เนี่ยจริงๆเรื่องของกัญชามันถูกปลดล็อกกับยาเสพติดไปแล้วแต่มันจะต้องมีพรบขึ้นมาควบคุมโดยเฉพาะ นะเพื่อให้มันอยู่ในกรอบที่มันควรจะเป็นแต่ปรากฏว่าในสมัยสภาสมัยที่แล้วเนี่ยมันก็จะผานลต่ติติดติดติดจำได้ไหมฮะจนกระทั่งสุดท้ายเนี่ยหมดสมัยประชุมไปยุบสภาไปกฎหมายนี้ก็ค้างเติ่งอยู่อย่างนั้นพอมาถึงในยุครัฐบาลนี้พรรคภูมิใจไทยก็เลยประกาศเดินหน้าที่จะนําร่างพระราชบัญญัติกัญชากัญชงเนี่ยกลับมาสู่ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรในยุคนี้อีกครั้งหนึ่งแล้วก็บอกว่าในฝากฝั่งของส่วนฝ่ายบริหารเนี่ยนะครับนายกรัฐมนตรีก็เห็นชอบแล้วด้วยว่าจะต้องเน้นใช้กัญชาทางก แพทย์และการวิจัยยืนยันว่าไม่มีเพื่อการบันเทิงอย่างอื่นอย่างแน่นอนซึ่งก็เป็นไปตามร่างเดิมของภูมิใจไทยอยู่แล้วครับซึ่งการประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันนี้ครับสสของพรรคภูมิใจไทยนําโดยนายสริพง์เกี่ยวข้องได้ถแถลงยืนยันนะครับว่าทางพักเนี่ยจะนำร่างพรบกัญชากัญชงเข้าสู่นโยบายของรัฐบาลก็คือส่วนของฝั่งฝั่งบริหารในขณะที่ปีกของฝั่งนิติบัญญัติว่ากันในสภาเนี่ยก็จะเอาเข้ามาพิจารณาในสภาด้วยนะ แล้วก็อ้างว่านายกรัฐมนตรีเห็นด้วยเรียบร้อยแล้วกับเรื่องของการใช้กัญชาทางการแพทย์ซึ่งก็ตรงกับร่างเดิมของภูมิใจไทยอยู่แล้วที่เน้นเรื่องการแพทย์และการวิจัยยืนยันว่าไม่มีเพื่อการอื่นเพิ่มเติมลองฟังเสียงดูครับกัญชาเนี่ยครับเขาสากัดในเรื่องของ TSC ก็คือสารเสพติดวันนี้ไม่มีเอกชนใดเลยนะครับที่เปิดโรงงานผลิต TSC นะครับจากกัญชาได้แม้แต่โรงเดียวเพราะ ไม่มีกฎหมายให้เปิดเว้นแต่จะดําเนินการร่วมกับภาครัฐนะครับอันนี้ต้องเข้าใจนะครับว่าไม่มีโรงงานใดที่ผลิตเทสซขายนะครับมีแต่กันชงนะครับที่ผลิต CBD นะครับแล้วก็ไปทําเป็นอาหารนะครับเป็นน้ํามันนะครับมีโอเมก้าสูงกว่าน้ํามันปลาโอเมก้าสามด้วยทําไปและก็ไม่มีไซเอฟเฟกในเรื่องของผลข้างเคียง นะครับมันเป็นพืชพิเศษจริงๆนะครับในเรื่องของกันชงและในต่างประเทศเขาก็ไม่มีการแยกประเภทในเรื่องของกันชงออกจากกัญชาแต่ประเทศไทยเนี่ยครับละเอียดกว่าเอากันชงแยกออกโดยไม่ให้มีการสกัด t h เซนะครับซึ่งเกินกว่า0.2%ตนะครับตรงนี้ครับมันเป็นจุดแข็งที่ประเทศไทยนะครับโดยฝ่ายนิติบัญญัติก็มีความละเอียดรอบคอบและควบคุมในเรื่องของการออกกฎหมาย เพื่อที่จะไม่ให้ในเรื่องของกัญชาเนี่ยครับหลุดพ้นออกไปและก็ก่อให้เกิดปัญหาในส่วนของ t ี c ได้เราก็จะพยายามผลักดันให้สําเร็จและวันนี้เราก็ผลักดันเข้าไปสู่ในรัฐบาลสมัยที่26โดยการนําของท่านนายกเศรษฐาทวีสินและก็ท่านก็เห็นด้วยในเรื่องของนโยบายกัญชาเพื่อทางการแพทย์และการวิจัยเท่านั้น ทีนี้ในแง่ข้อมูลทางเศรษฐกิจนะครับคุณสริตพงศ์ได้อ้างอิงข้อมูลเชิงวิจัยของธนาคารกสิกรไทยครับที่ชี้ว่าหลังจากกัญชาได้ถูกปลดล็อกออกจากยาเสพติดแล้วเนี่ยมียอดเติบโตกว่า21,000ล้านบาทซึ่งก็สอดคล้องกับภาคเอกชนที่ได้สำรวจอุตสาหกรรมเพื่อกัญชงและกัญชาแห่งประเทศไทยเนี่ยนะเขาบอกว่ามี21บบริษัทที่ลงทุนในเรื่องกัญชากว่าหมื่นล้านบาทส่วนกัญชงนั้นเอาไปใช้ในเชิงอุตสาหกรรมครับ